โอเคในคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนนะครับจากแพ็กเกจADSL นะครับ18เมกนะครับหรือว่า ADSL 10เมกนะฮะที่เป็นแบบเดิมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นนะฮะแบบ VDSL 30เมกนะครับคือการอัพสปีดนั่นเองนะครับต้องทำอย่างไรบ้างเอกสารใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เสียเงินเท่าไหร่นะฮะมีคำถามคือต้องทำอย่างไรนะครับเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับของ 3BB นะครับเนื่องจากว่านะฮะก็มีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่านะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องติดต่อใครนะครับอ่ะในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วกันนะฮะต้องติดต่อใครบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก่อนปิดก่อนก็นะครับเราจะมีคำถามเหล่านั้นนะฮะเตรียมอยู่นะฮะก็จากการที่คุณจะเปลี่ยนจาก ADSL นะครับ18เมกก็ดีนะฮะหรือว่า ADSL 10เมกก็ดีนะครับเปลี่ยนไปเป็น VDSL 30เมกนะครับคุณต้องเข้าใจว่านั่นคือการเปลี่ยนสัญญาการใช้บริการนะครับนั่นคือการเปลี่ยนสัญญาการใช้บริการดังนั้นคือดังนั้นคือคุณต้องใช้งานอย่างน้อยต่อไปนะครับ1ปีนะครับหรือ18เดือนตามสัญญาใหม่นะครับตามสัญญาใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องติดต่อใครนะครับต้องติดต่อใครนะครับที่ถามเข้ามากันใน LINE มากนะฮะต้องติดต่อใครนะครับคุณต้องเข้าไปเช็คพื้นที่ให้บริการนะครับที่ 3BB Shop ใกล้บ้านเท่านั้นนะครับตอนนี้นะฮะตอบไปเลยนะครับเข้าไปเช็คพื้นที่ให้บริการของคุณเนี่ยที่ 3BB Shopเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งผ่านตัวแทนไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าตัวแทนขายเนี่ยเขาอัพจาก ADSL หรือ VDSL เป็นไฟเบอร์200เมกเท่านั้นนะครับก็ส่งที่ตัวแทนขายท่านไหนไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจึงต้องเข้าไปที่ 3BB Shop ใกล้บ้านนะครับ 3BB Shop ใกล้บ้านแล้วก็นะครับมีคนถามว่าแล้วจะหาศูนย์ได้จากที่ไหนนะครับศูนย์ใกล้บ้านนะฮะหาได้จากนะพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่า 3BB Workshop นะฮะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูแล้วกันนะครับผมเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะก็พิมพ์คำว่า 3BB Workshop นะครับ Workshop นะฮะ SOP นะครับมันก็จะขึ้นมาว่านะครับ 3BB Shop ตัวนี้นะฮะนี่นะครับลิงก์นี้นะครับลิงก์แรกเลยนะครับกดครับจากนั้นนะฮะให้เลือกจังหวัดนะครับที่คุณอยากต้องการหานะครับตามช่องนี้นะฮะนี่นะครับก็มีจังหวัดที่คุณต้องการหามากมายนะครับสมมติว่าคุณอยู่อะไรคุณอยู่เชียงใหม่นะครับคุณเลือกเชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณไล่ลงมานะครับว่าคุณใกล้กับสาขาไหนมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือสาขาที่คุณสังกัดอยู่นั่นเองนะครับคุณเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกค้าในสังกัดนั้นนะครับนะครับนั่นเองนี่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคหาแผนที่ผ่านไปนะครับในส่วนของการให้บริการนะฮะจาก ADSL เป็น VDSL เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถอัพสปีดได้นะครับต้องทำเรื่องให้เข้าใจก่อนนะครับก็คือว่าต้องอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของตู้ VDSL ใหม่เท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงให้คุณเข้าไปเช็คที่ 3BB Shop ใกล้บ้านนะฮะ 3BB Shop ใกล้บ้านนะครับหากใครอัพไม่ได้นะครับต้องรอขยายพื้นที่ให้บริการนะครับก็ทาง 3BB Shop ใกล้บ้านเนี่ยเขาจะมีขอบเขตในการขยายงานอยู่นะครับก็ลองสอบถามดูนะฮะลองหมั่นสอบถามดูนะครับว่าตอนนี้ขยาย VDSL ถึงบ้านผมหรือยังนะครับก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามดูนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่คุณเข้าไปแล้วนะครับคุณอาจจะได้คำตอบว่าติดตั้งได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งถ้าติดตั้งได้เนี่ยนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างในการเปลี่ยนสัญญานะครับอันแรกเลยนะครับใช้เอกสารของเจ้าของสัญญานะครับใช้เอกสารของเจ้าของสัญญานะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชน
ตัวนี้คุณจะพกบัตรจริงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาถ่ายให้เนาะแล้วก็คุณเซ็นรับรองตรงนั้นนะครับหรือนะครับเอาสำเนาบัตรประชาชนไปเองนะครับเอาสำเนาบัตรประชาชนไปเองนะครับชื่อพ่อนะครับใช้บัตรพ่อนะฮะชื่อแม่ใช้บัตรแม่นะครับชื่อตาใช้บัตรตาชื่อยายใช้บัตรยายนะฮะถามมากมายว่าเอกสารชื่อของคนนั้นต้องใช้อะไรบ้างใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายเซ็นด้วยนะครับด้วยลายเซ็นด้วยนะครับไม่มีลายเซ็นใช้ไม่ได้นะฮะกรณีที่ให้ผู้อื่นไปทำเรื่องแทนต้องมีใบมอบฉันทะนะครับใบมอบฉันทะใบแสดงนะครับใบมอบฉันทะเป็นอะไรใบมอบฉันทะเดี๋ยวหาให้ก่อนใบมอบฉันทะอยู่ไหนวะสี่สองหนึ่งอ่ะเจอละอ่ะหน้าตาของใบมอบฉันทะก็มีประมาณนี้นะครับให้เขียนนะฮะว่าใบมอบฉันทะลงวันที่อะไรนะครับข้าพเจ้าก็คือผู้ของผู้เจ้าของสัญญานะครับก็คือเขียนชื่อนะครับนามสกุลจริงนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะฮะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับบ้านเลขที่อะไรซอยอะไรนะครับถนนอะไรแขวงตำบลแขวงอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับมอบฉันทะให้มอบฉันทะให้นะครับชื่อผู้รับมอบฉันทะนะครับชื่อผู้รับมอบฉันทะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะตัวนี้นะครับผู้มอบฉันทะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับซอยอะไรถนนอะไรตำบลนะครับอำเภอจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับแทนข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าให้ชื่อคนเนี้ยนะฮะให้สิทธิ์อะไรบ้างเช่นให้ทำเรื่องการเปลี่ยนแพ็กเกจ 3BB จาก ADSL เป็น VDSL นะครับหรือเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่นะฮะจาก ADSL เป็น VDSL นะครับก็คุณก็เซ็นนะฮะคือผู้มอบฉันทะคือเจ้าของสัญญานะครับเซ็นนะครับแล้วก็ผู้รับมอบฉันทะก็เซ็นนะครับพยาน1คนพยาน2คนเซ็นนะครับอ่ะอันนี้ใบมอบฉันทะหน้าตาประมาณนี้เขียนก็ได้นะครับเขียนในกระดาษนะเขียนในกระดาษ A4 นะครับโอเคต้องมีผู้มอบฉันทะนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับเนาะเนื่องจากเป็นสัญญานะครับอันถัดมานะครับเสียเงินเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่นะฮะมันจะมี3กรณีฮะเสียเงินเท่าไหร่นะครับกรณีแรกนะฮะต่อสัญญา1ปีนะครับค่าเราเตอร์ใหม่ค่าเราเตอร์ใหม่นะครับบางคนถามว่าเราเตอร์อันเก่าใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเตอร์เก่าเป็น ADSL นะครับA นะฮะขึ้นต้นด้วยตัว A นะแต่เอาไอ้เจ้าอันใหม่เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว VDSL นะครับก็เสีย800บาทนะฮะเป็นค่าเราเตอร์สัญญา1ปีนะครับสัญญา1ปีคือการใช้งานต่อนั่นเองนะครับเมื่อเปลี่ยนเราเตอร์แล้วนะฮะสปีดจะอัพสปีดภายใน72ชั่วโมงนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับเขาก็จะทำการเซตอัพระบบให้นะครับเปลี่ยนจาก18เมกนะครับหรือว่า10เมกเนี่ยเป็นวิ่ง30เมกนะครับภายใน72ชั่วโมงแล้วก็โปรเนี่ยนะฮะสัญญา1ปีนะครับค่าเราเตอร์800เกือบทุกสาขานะครับจะใช้โปรนี้นะฮะในการทำการเปลี่ยนสัญญา1ปีนะฮะเสีย800บาทนะฮะก็คือกรณีแรกนะครับกรณีแรกกรณีถัดมานะครับเป็นเฉพาะบางศูนย์นะครับกรณี2คือเป็นเฉพาะบางศูนย์นะครับมีโปรใหม่ขึ้นมานะครับคือสัญญาต่อสัญญา18เดือนต่อสัญญา18เดือนนะครับตอนนี้เป็นบางสาขาเท่านั้นนะครับคุณต้องไปที่สาขานะครับก็สอบถามว่ามีสัญญาแบบ18เดือนไหมนะครับก็สัญญา18เดือนนะฮะค่าเราเตอร์ใหม่ VDSL 400บาท400บาทนะฮะแล้วก็จะอัพสปีดให้ภายใน72ชั่วโมงเหมือนโปรแรกนะครับก็เหมือนอันแรกนะฮะอันถัดมานะครับอั
ันนี้ยิ่งมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้นเท่านั้นนะฮะก็เป็นโปรโมชั่นที่สาขานั้นจัดขึ้นนะครับไม่ทุกสาขานะครับก็ต่อสัญญา1ปีนะครับค่าเราเตอร์ใหม่ VDSL ฟรีนะครับฟรีตัวเนี้ยนะครับกรณีที่3มันจะแยกกับกรณีที่1กับ2นะฮะเนื่องจากว่ากรณีที่3เนี่ยมันอยู่ที่บางสาขานะครับกรณีที่2ก็บางสาขาเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคิด400นะครับกรณีที่3เนี่ยเป็นบางสาขายิ่งกว่านั้นนะครับคิดเราเตอร์ฟรีนะครับเราเตอร์ฟรีนะฮะการอัพสปีดจะอัพภายใน72ชั่วโมงนะครับหลังจากที่คุณเซ็นสัญญาณนะ 3BB Shop นะครับที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับนั่นเองก็เปลี่ยนนะฮะโปรโมชั่นใหม่นะครับจาก ADSL นะครับ ADSL นะครับ10เมกะดีนะฮะ18เมกะดีนะครับเป็น VDSL 30เมกนะครับคุณก็จะต้องทำการเปลี่ยนสัญญาการให้บริการนะครับต้องเข้าไปที่3 BB Shop ใกล้บ้านนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะควรเข้าไปก่อนที่จะครบรอบนะครับการตัดรายเดือนนะครับการตัดรายเดือนการตัดบิลรายเดือนเนี่ย2วันทำการนะครับจึงจะดีนะฮะก็ไปติดต่อที่นั่นนะครับแล้วก็เราเตอร์ใหม่จะได้อะไรบ้างให้ดูเราเตอร์ก่อนเราเตอร์ใหม่นะครับจะได้อะไรบ้างนะครับเราเตอร์ใหม่ก็จะได้เป็นตัวไม่ตัวนี้นะครับตัวกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีเสานะครับแล้วก็บางของหัวเว่ยตัวนี้ของหัวเว่ยนะส่วนถ้าบางสาขาจะได้ ZTE นะครับบางสาขาจะได้ ZTE นะครับตัวนี้มีเสานะครับเปลี่ยนเสาไม่ได้นะฮะเป็นเสาแบบกิฟต์ฝังนะครับก็มีให้2รุ่นนี้นะครับเลือกรุ่นไหนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่กับสาขานั้นนะฮะว่าเขาจะเหลือรุ่นอะไรให้ลูกค้านั่นเองนะครับ2รุ่นนะครับมี Wi-Fi ในตัวนะครับระยะการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ประมาณ12เมตรนะครับมีแลนให้4พอร์ตนะฮะคุณจะเสียบแลน1 2 3 4เนี่ยคุณจะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือทีวีสมาร์ททีวีก็ได้นะครับ1 2 3 4เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้บริการใช้ Wi-Fi นะครับได้ถึงมากกว่า200อุปกรณ์นะครับก็เปลี่ยนจาก18เมกเป็น30เมกนะฮะ18เมกเป็น30เมกเสียเอาค่าทั่วไปแล้วกันก็คือ800บาทนะครับเสีย800บาทนะครับเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำสัญญานะครับก็คือถ้าบินออกเป็นชื่อคนไหนบินสมมติว่าบินออกเป็นชื่อพ่อนะฮะก็ใช้สำเนาประชาชนของพ่อนะครับหรือว่าให้พ่อเนี่ยนะฮะไปติดต่อที่ศูนย์ให้บริการนะครับถ้าเป็นของตานะฮะก็ให้ตาไปติดต่อนะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปติดต่อที่3 BB Shop เท่านั้นนะครับ3 BB Shop เท่านั้นนะฮะไม่สามารถยื่นเรื่องผ่านออนไลน์ได้นะครับเนื่องจากว่าจาก18เมกเนี่ยเป็น30เมกเนี่ยทางบริษัทไม่ให้สิทธิ์ผู้ขายนะครับหรือว่าตัวแทนขายท่านใดนะฮะอัพจาก18เมกเป็น30เมกเนี่ยเขาไม่ได้คอมมิชชั่นนะครับเขาจะได้คอมมิชชั่นก็แต่เมื่ออัพจาก ADSL หรือ VDSL เนี่ยนะครับ30เมกเป็น200เมกนะครับ200เมกก็คือไฟเบอร์ออปติกนะครับที่มีให้บริการเฉพาะบางพื้นที่ก็นะครับสำหรับคนที่ถามว่าอัพจาก ADSL 18เมกหรือ30เมกเนี่ยนะฮะเป็นไฟเบอร์ออปติกได้ไหมนะครับได้นะครับก็เป็นเคสเหมือนกันนะครับที่คุณต้องเข้าไปติดต่อที่3 BB Shop นะครับอัพจาก VDSL นะครับหรือว่า ADSL เนี่ยนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับคุณต้องไปที่3 BB Shop ใกล้บ้านนะครับเอกสารเหมือนกันนะฮะใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำสัญญานะครับแล้วก็เสียเงินเท่าไหร่อันนี้คุณต้องไปคิดที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับตัวอย่างแล้วกันนะฮะสมมติว่าปกติคุณใช้ตัวนี้อยู่นะครับคุณจะเป็นอัพสปีดเป็น100เมกแป๊บหนึ่งนะฮะผมหาเอกสารก่อนอ่ะเจอละขยายให้ดูนะครับ
สมมติว่าคุณอยากอัพสปีดเป็น100เมกนะครับนี่นะฮะค่าแรกเข้าตรงนี้นะครับก็คือเอา631บาท30ตังค์นะครับลบกับไอ้เจ้านี่นะครับเจ้าผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือสมมติว่าคุณจะอัพจาก30เมกนะครับคุณอยากได้100เมกคุณก็เอาสมมติว่าเอาตัวนี้ตั้งนะครับ2949ลบด้วย 631.30 นะครับก็จะเป็นค่าแรกเข้าโดยประมาณนะครับค่าแรกเข้าโดยประมาณนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าต้องมีค่าเปลี่ยนสัญญาอะไรด้วยนะก็คือค่าแรกเข้าโดยประมาณนะครับก็เตรียมเงินไปสักประมาณ 3,000 แล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นการคนละสัญญานะครับจาก VDSL เป็น Fiber เนี่ยมันคนละสัญญาจริงๆนะครับก็พื้นที่ให้บริการนะฮะจาก Fiber จาก VDSL เป็น Fiber เนี่ยFiber ให้บริการได้เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยศูนย์ราชการนะครับโรงพยาบาลใหญ่นะฮะโรงเรียนใหญ่ๆนะครับแล้วก็อะไรอีกไปรษณีย์นะครับอะไรอีกสถานที่ทางเศรษฐกิจสมมุติว่าหมู่บ้านนั้นมีเป็นสถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไฟเบอร์ให้เนาะแล้วก็ค่าแรกเข้านะครับมันก็ประมาณว่าเอาค่าใช้จ่ายครั้งแรกของไฟเบอร์เนี่ยลบด้วยรายเดือนนะครับ631บาท30ตังค์นะครับที่คุณชำระล่วงหน้าก่อนนะฮะก็คืออาจจะเอา2949ลบด้วย 631.30 นะครับแล้วก็มีค่าส่วนต่างอีกนิดหน่อยนะครับนั่นเองตัวนี้นะครับโอเคฮะสำหรับการติดตั้งนะครับ 3BB นะครับจากเปลี่ยน ADSL นะครับเป็น VSL นะฮะ30เมกนะครับคุณก็ต้องเข้าอย่างแรกเลยฮะต้องเข้าไปเช็คพื้นที่ให้บริการที่สาย V Shop ใกล้บ้านนะครับส่งผ่านตัวแทนไม่ได้นะครับแล้วก็หาได้จากไหนหาได้จาก Google นะครับพิมพ์ว่า 3BB Workshop นะครับหรือว่า www.3bb.co.th/3bb/shop ตัวนี้ก็ได้นะครับผมแปะให้ดูถ้าใครหาไม่เจอนะครับ www.3bb.co.th/3bb/shop นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถอัพสปีดได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตู้โหนดเป็นตู้โหนดของ VDSL หรือไม่นะฮะเอกสารก็ใช้สำเนาประชาชนนะครับเสียเท่าไหร่นะฮะเสีย800บาทนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ